สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแปดปอกก็จะพามาแนะนำโน้ตบุ๊กงบประมาณ 25,000 อีก1ยี่ห้ออีก1สเปคกันเลยผมสำหรับใครที่ชื่นชอบค่ายแดงนะครับเรามาลองเล่นกับเกม GDV5M กันครับผมนี่ปรับ normal นะครับเฟรมเรทเป็นร้อยเลยแล้วก็บริเวณนี้คนค่อนข้างเยอะนะถือว่าเล่นได้ลื่นไหลเลยตอนนี้นะครับคนในประเทศประมาณ353คนเดี๋ยวเรามาดูปรับตั้งค่ากันครับว่าเราปรับเซตติ้งยังไงให้ลื่นแบบนี้นะครับปรับเป็นความเด่นหน้าจอ1920x1080นะครับแล้วก็นี่ครับ3ขีดตรงนี้ปรับกลางนะครับส่วน extended check to ปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะปรับเป็น normal นะครับเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะเลยเราต้องปรับให้มันเหมาะสมแล้วก็ปรับให้มันเล่นลื่นไหลนะครับแล้วตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนด้วยนะครับถ้าตอนกลางคืนเนี่ยจะกินสเปคมากกว่าตอนกลางวันนะครับเพราะว่ามันมีพวกแสงเงาต่างๆแสงสะท้อนแสงหลอดฟงหลอดไฟแสงจากดวงจันทร์ต่างๆนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับตอนกลางคืนยังลื่นขนาดนี้ตอนกลางวันจะลื่นขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูสถานะการทำงานของเครื่องก่อนแล้วกันนี่ครับอุณหภูมิทั้งการ์ดจอทั้ง CPU ครับเย็นมากครับประมาณ60องศาเท่านั้นเองนะครับอุณหภูมิห้องปกติเลยนะครับไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอากาศกำลังดีเลยผมก็เลยไม่ได้เปิดอะไรนะครับส่วนการ์ดจอนะครับก็รันประมาณ 70-80% นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปรับสูตรการ์ดจอก็รันน้อยปกตินะครับ CPU 6 คอร์ 12 เทรดใช้งานไปประมาณ 40% นะครับเพราะฉะนั้นอีกประมาณ 60% 50% ที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปยิงสตรีมได้นะครับเครื่องนี้สามารถสตรีม 5M ได้ด้วยนะครับส่วนแรมเครื่องครับกินไปประมาณ 11 กิกเท่านั้นเองนะครับเฟรมเรทที่ทำได้ประมาณ 70-100 เฟรมคนประมาณนี้นะครับสามารถทำงานดำได้ทำสตอรี่คนประมาณ 20-30 คนได้นะครับสามารถทำได้อย่างลื่นไหลเลยนี่หรือว่าถ้ายังทำสตอรี่แล้วรู้สึกหน่วงนะครับก็ไปปิดเงาก็ได้จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะมาดูครับเซตติ้งลองปิดเงาดูซิว่าจะเฟรมจะพุ่งกี่เฟรมครับปิดเงาปุ๊บนะครับปิดเงาครับผมเฟรมพุ่งประมาณขึ้นมาประมาณจาก100กว่าเฟรมขึ้นมาประมาณ120เฟรมเลยนะครับดูนะครับแล้วก็เล่นค่อนข้างลื่นนะผมไม่ค่อยกระตุกด้วยปึ๊บผมจะเปิดเงาแล้วกันแต่ถ้าอยากให้การ์ดจอรันเต็มที่ใช่ไหมครับก็เปิด MSAA ครับผมแต่จะค่อนข้างดึงสเปคการ์ดจอเลยขึ้นไหมนี่ครับดีดมา 98% เรียบร้อยนะครับเฟรมเรทก็จะดรอปลงหน่อยแต่สิ่งที่ได้มาคือภาพจะสวยขึ้นนะครับนี่ก็ปรับได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต่เน้นลื่นเราก็ไปเดี๋ยวนะเน้นลื่นเราก็ไปปิด MSAA ไว้ปึ๊บปึ๊บนี่ครับเห็นไหมเฟรมเรทอาจจะดรอปลงหน่อยนะตรงนี้คนเริ่มเยอะแล้วเนี่ยดูดิเต็มเลยอ่ะคนตรงนี้ตืดตืดดูครับคนเยอะฟาร์มกันอ่ะเดี๋ยวมาลองวิ่งดูครับผมสังเกตดูที่หน้าจอนะครับไม่มีเฟรมกระชากไม่มีเฟรมกระตุกนะครับนี่ที่โล่งๆร้อยกว่าเฟรมวิ่งกลับไปที่คนเยอะๆครับจากประมาณ100เฟรมต้นๆ120เฟรมนะครับจะเหลือประมาณกี่เฟรมมาตรงชุนละมุนกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ยิงประมาณ100ต้นๆอยู่นะถือว่าทำได้ดีเลยครับนี่เป็นไงถ้าใครสนใจนะผมอยากสั่งซื้อโน้ตบุ๊กนะครับก็ Apple ก็มีตามงบประมาณที่มีเลยนะผมเริ่มต้นก็ตั้งแต่หลักหมื่นต้นหมื่นกลางหมื่นปลาย 20,000 30,000 40,000 นะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะได้งบเท่าไหร่นะครับจัดให้ได้หมดนะครับนอกจากโน้ตบุ๊กก็พวกคอมพิวเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยว่าจะทักหาพอดีผมเอารถมาเก็บแล้วมันแบบรถหายอ่ะโอเคคนนี้คนนี้คนนี้รอครับได้ยินขอซื้อข้าวหน่อยครับมีไหมครับเอาข้าวผัดครับจานครับข้าวผัด2จานครับ1,600
คุณครับผมวานคุณไปส่งผมที่ที่เบิกรถหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณครับนี่ครับก่อนที่เราจะขออะไรเขาเราต้องอุดหนุนเขาหน่อยเอาเอาไปไหนแล้วอ่ะหาไม่เจอหาไม่เจอพอดีผมฝากรถไว้แล้วหันไปที่รถหายเลยครับไม่แน่ใจว่าไปเบิกรถตรงนี้มันจะมีไหมหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอไปส่งผมก่อนก็ได้ครับตรงนี้มันมีที่พาวรถไหมครับใกล้ๆมีค่ะอ๋องั้นพาผมไปพาวหน่อยครับเพราะตรงนี้เหรอผมเพิ่งรู้ขอบคุณมากๆเลยครับชื่ออะไรครับเนี่ยแท็กซี่ค่ะมีที่กดเงินด้วยนะอ๋อโอเคเลยครับขอบคุณครับคุณซีผมชื่อป๊อกกี้นะครับค่ะคุณป๊อกกี้ครับค่ะเจอกันค่ะเฮ้ยยิ้วตื่นเต้นแต่รถละโว้ยรอดตายแล้วฮู้นี่ดิฟโชว์ไปหนึ่งเฮ้ยคนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะชื่อซีโอ้ยคุณซีขอบคุณนะครับผมถ้ามาดูคลิปผมก็สวัสดีนะครับไปเว้ยดูครับตอนกลางวันแล้วลื่นๆครับลื่นๆเดี๋ยวกลับมาที่เดิมก่อนเอานี่ตอนกลางวันครับโหตรงนี้คนเริ่มเยอะครับเหลือประมาณ60เฟรมนะ60 70เฟรมนี่ครับสมมุติว่าเขาแบบทำสตอรี่กันตรงเนี้ยดูดิเดี๋ยวซูมเอาไกลๆกันเนี่ยครับเหลือประมาณ60เฟรมนะครับถ้าคนเยอะขนาดนี้นะผมแนะนำปิดเงาครับผมปิดเงาเลยถ้าทำสตอรี่ปึ๊บกราฟิกจาก60เฟรมครับขึ้นมากี่เฟรมเฮ้ยจริงป่ะ100เฟรมเลยเหรอจากเปิดเงาอ่ะจาก60เฟรมอ่ะดูดิโอ้อะลองเปิดเงาลองดิจะเหลือสัก60เฟรมไหมปึ๊บ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 เอ้าเมื่อกี้ทำไมมันเหลือ60เฟรมป่ะฮะมันเกิดอะไรขึ้นสงสัยคนหายนี่ครับตอนกลางวันบอกเลยว่าเฟรมเรทพุ่งๆครับผมเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนะตรงนี้ถ่ายปกคลิปก่อนสาวๆกำลังเยอะนี่ตรงนี้ถ่ายปกคลิปขออยู่ในเฟรมบ้างเขาอยู่ในเฟรมเลยนี่ครับเป็นไงเล่นลื่นไหลครับผมใครสนใจนะครับทักอินบอกมันได้เลยของใกล้จะหมดแล้วนะของใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวทดสอบสลับหน้าจอดูครับนี่เข้า Discord เข้าสตรีมครับผมเข้าเกมอยู่ไหนวะอันนี้เกมนะครับทาสเมเนเจอร์ครับผมสเปคอันนี้ผมถ่ายลองเทคยาวๆเลยนะครับไม่มีตัดต่อนะครับไลเซน 5600S นะครับ6คอร์12เทรดเร็วแรงสามารถสตรีมได้เรนเดอร์วิดีโอไวๆครับผม16กิกบัส 3200ครับผมแรมการ์ดจอ RX 6500M นะครับการ์ดจอ AMD เครื่องนี้สเปคแดงแรงฤทธิ์นะครับเปิด Google Chrome โชว์นะครับปึ๊บนี่ครับผมนี่ YouTube พิมพ์ Adblock ก่อน Adblock ปึ๊บนี่มาจัดห้องคอมสวยๆแบบนี้กันครับเป็นไงสุดจัดประหลัดไหมเดี๋ยวๆปรับก่อนไอเทมแรกก็ฟอร์มอสเมก้าสามนี่ครับมีคลิปประกอบคอมเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่มาดูกันได้ไปครับผมสำหรับเข้าเกมฟับโอ้โหทำได้อย่างรวดเร็วสปาร์เฮอร์เลยนะครับผมสปาร์เฮอร์ผมคนเยอะๆเลยครับผมเดี๋ยวถ่ายมาสัก10นาทีแล้วกันนะครับเอาใจคนชื่นชอบเล่น 5M เดี๋ยวจะมีรีวิวโซนให้ดูกันด้วยนะครับผมฝากดูด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็รีวิวแยกโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะผมหน้าจอเป็น144เฮิรตซ์ด้วยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อ USB นะผมก็มี USB Type A นะผมจะมีอยู่มีกี่ช่องวะ3ช่องนะครับแล้วก็มีช่อง HDMI นะครับยกให้ดูเลยเดี๋ยวมันมืด
นี่ครับ USB Type A นะครับ2ช่องตรงนี้นะครับแต่อาจมองไม่เห็นนะเดี๋ยวดูคร่าวๆกัน2ช่องแล้วก็มีช่องในการระบายความร้อน3ช่องนะครับผมตรงนี้1แล้วก็ด้านหลังอีก2เนาะอ่ะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ต HDMI นะครับพอร์ต HDMI แล้วก็ USB Type A มีพอร์ต Type C แล้วก็ที่เสียบ Audio Combo Jack นะครับหน้าจอ144 Hz ครับประมาณนี้นะผมรีวิวไฟเอ็มคร่าวๆครับถ้าสนใจสั่งซื้อโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับผมสามารถทักแชทหรือว่าทักเพจมาเลยก็ได้นะครับผมลงเกมให้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับ